สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดครับสำหรับออมสินความคิดวันนี้ก็ยังน้อมนำเรื่องราวของกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือสุนทรภู่นะฮะเป็นเรื่องราวดีๆซึ่งเก็บเล็กผสมน้อยรวบรวมนำมาฝากกันวันละนิดวันละหน่อยนะครับไม่ต้องมากแค่ 2-3 บทสั้นๆแล้วก็อธิบายกันเล็กๆน้อยๆนะบางทีก็มีตัวอย่างบางทีอธิบายก็เข้าใจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีตัวอย่างสำหรับวันนี้นะครับวรรคแรกอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนกลายเจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจอันนี้ก็เรื่องของพูดต่อจากตอนที่แล้วก็ว่าได้เรื่องคำพูดเนี่ยสำคัญครับท่านผู้ชมที่เคารพฟังเอาให้ดีคิดให้ดีนะครับการที่เราจะเอ่ยวจีเอ่ยคำออกไปคิดให้ดีก่อนที่จะพูดโดยเฉพาะเรื่องสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองหรือว่าการค้าหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยครอบครัวการแตกแยกเกิดจากคำพูดที่พูดผิดหูก็ตายได้เหมือนกันพูดดีก็ได้เงินได้เหมือนกันได้เงินได้ทองได้อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนักทอล์กนักพูดถ้าเขาพูดดีเขาก็มีกรรมดีพูดไม่ดีเขาก็มีกรรมไม่ดีติดตัวไปเพราะฉะนั้นคนที่พูดด่าพูดแล้วชาวบ้านสะใจท่านระวังเขาเรียกกรรมร่วมไปร่วมกรรมร่วมเวรกับเขาอย่าไปทำท่านก็จะได้โดนด้วยสังเกตกรรมร่วมพวกต้องบินตกด้วยกันเรือล่มด้วยกันตายหมู่ด้วยกันหรือว่าทำดีด้วยกันก็คือได้รับบุญกุศลร่วมกันได้รับสิ่งต่างๆที่เหล่านี้มาด้วยกันเพราะนั้นที่สุนทรผู้ท่านบอกว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากเขาเปรียบเทียบว่าน้ำอ้อยหรือน้ำตาลเนี่ยหวานลิ้นแล้วสิ้นซากมันก็จบหวานก็จริงมันจบภายในแป๊บเดียวแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเห็นไหมลมปากเนี่ยหวานหูโอ้โหสวยจังเลยหนูเรียนเก่งหนูน่ารักเนี่ยเด็กจำจนตายผู้หญิงไม่สวยหรือกลางๆชมว่าสวยก็โอ้โหดีใจจนตายเห็นไหมแล้วบอกว่าโอ้ยนี่เอ้ยมันชิงหมาเกิดนี่เนี่ยโอ้โหโผล่มาจากหลุมไหนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเกลียดกันตายเลยนะเกลียดกันตายเลยเพราะฉะนั้นจะพูดเนี่ยให้ดีคิดให้ดีเพราะฉะนั้นการจะพูดเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยดีไหมดีแต่ระวังให้ดีตรงๆเนี่ยบางทีมันก็ตายมาได้นะครับสำคัญเรื่องนี้เล่าให้ฟังนิดนึงก็คือมีคนเขาเล่าให้ฟังว่ามีลูกน้องคนหนึ่งเขาโทรศัพท์ไปหาตำรวจบอกให้มาบ้านเลขที่นี้ตำบลนี้เดี๋ยวนี้เลยมีการฆ่ากันตายตำรวจก็ไปพอไปเสร็จไอ้หมอนี่ตอนโทรเนี่ยยังไม่ได้ฆ่าเจ้านายแต่ตอนนั้นฆ่าเจ้านายเอาปืนยิงเจ้านายตายแล้วแล้วก็เอาปืนเนี่ยมอบให้ตำรวจก็บอกว่าก็จะมาขอยืมเงินเจ้านายก็ด่าแล้วด่าถึงพ่อถึงแม่มึงก็เป็นขี้ข้ากูมึงก็เป็นขี้โอ้โหอย่างงี้ก็เลยด่าพ่อแม่ก็เลยทนไม่ไหวก็เลยฆ่าซะตายเห็นไหมคำพูดคำจาดูถูกคนเนี่ยไม่ได้ตายกันมาเยอะแล้วดูถูกเนี่ยนิดเดียวก็ไม่ได้นะคนยากคนจนเขาก็เป็นคนเขามีสติมีปัญญาพอจะรู้อะไรดีอะไรชั่วนะเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่ใช่ดูถูกดูสินะไม่มีจะรับประทานแดกอะไรเนี่ยไปพูดเขาแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีเก็บเอาไว้อย่าไปพูดพูดออกมาเนี่ยมันบอกแล้วอ่ะเหมือนนกบินเนี่ยมันดึงกลับมาไม่ได้นะฮะแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเห็นหรือยังลมปากหวานหูเนี่ยหวานนานกว่าไอ้น้ำตาลแล้วก็อ้อยเมื่อกี้แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บหัวเจ็บอะไรเจ็บขาเจ็บมือเจ็บอะไรเนี่ยมันก็แล้วแต่เจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายนั้นพ้อเน็บให้เจ็บใจโอ้โหเห็นไหมครับอันนี้ฟังให้ดีนะครับเจ็บอื่นไม่เป็นไรครับโอ้โหมือบาดมีดบาดหรือว่าตะปูตอกแล้วมันเจ็บที่ขาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่คนมาพูดให้เจ็บใจเนี่ยมันเน็บโอ้โห
ไอ้พ่อแม่เป็นขี้ข้ากูมึงยากจนแล้วมึงไม่เจียมบอดี้อะไรเงี้ยนี่เจ็บใจมันผูกใจเจ็บจำได้ไหมสากยะวงเนี่ยสิ้นไปเพราะผูกใจเจ็บสากยะวงวงของพระพุทธเจ้าพระเจ้าวิฑูรทัพพะเนี่ยแม่ท่านเป็นทาสีเป็นห้าแต่นี้ทางสักยะวงศ์ให้มาเป็นคละมเหสีพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าวิฑูรทัพพะก็ไม่ทราบก็ไปที่สักยะวงศ์ก็ไม่มีใครต้อนรับขากลับมาก็กลับมาเสร็จแล้วไอ้ทหารดันไปลืมปืนลืมอาวุธไว้ก็วิ่งกลับไปคราวนี้ไอ้แม่บ้านก็เอานมมาล้างสิล้างไอ้ลูกทาสลูกไอ้ทาสีเอาพูดด่าเขาสาเสียเทสีเท่านั้นแหละทหารก็มาบอกพระเจ้าวิฑูรทัพพะก็เลยเจ็บแหละนี่ไงเน็บให้เจ็บใจหาว่ากูเป็นลูกทาสนะเดี๋ยวกูเป็นกษัตริย์เมื่อไหร่กูจะเอาเลือดมาล้างพระบาทให้ได้ในสุดพอพระเจ้าวิฑูรทัพพะขึ้นเป็นกษัตริย์ยกทัพไปเลยพระเจ้าช่วยได้3ครั้งครั้งที่4บอกถึงเวลาแล้วที่สักยะวงศ์จะต้องล่มสลายเพราะเคยทำกรรมกันมาในสุดพระเจ้าวิฑูรทัพพะก็ยกทัพไปแล้วเข็นฆ่าเนี่ยคำพูดนิดเดียวเนี่ยเข็นฆ่ากันจนสักยะวงศ์สิ้นเลยนะครับสิ้นเลยเพราะนั้นน่ะเจ็บจนตายก็พ้นเหน็บให้เจ็บใจผมเชื่อว่าทุกวันนี้ที่มีเรื่องตายยิงกันเป็นขึ้นลงขึ้นศาลไปดูฮะเกิดจากคำพูดคำจาที่พูดให้เจ็บปวดเจ็บใจเกิดจากการความรู้สึกภายในลึกๆแทบทั้งนั้นเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะครับเมื่อฟังแล้วก็เอาไปพินิจพิจารณาใครที่ชอบพูดล่อแหลมพูดอะไรมันจะมันก็อย่าพูดพอพูดไปมันก็เขาเรียกอ่ะพระพุทธเจ้าบอกประตูมี3ประตูที่ก่อให้เกิดกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอกุศลกรรมบท10นะครับมีเรื่องพูดอยู่ปากเราเนี่ย4ข้อเนี่ยพูดผิดพูดโกหกพูดไอ้เฮ้อเจ้อเลื่อยเปื่อยไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเนี่ย3 4อันเนี่ยเนี่ย4ใน6อ่ะท่านคิดดูแสดงว่าท่านเน้นเรื่องคำพูดซึ่งเราดูนึกว่าจิตใจสำคัญนะแต่พูดใจมันสร้างไงไอ้พูดนี่แหละพอออกใจเราคิดยังไงด่าใครก็ด่าไปได้ครับไม่เป็นไรในใจนะแต่พอพูดออกมาพวกเขารู้เลยเนี่ยออกมาเป็นตัวหนังสือเลยเรียบร้อยเลยมีเรื่องตีกันทะเลาะกันฟันกันแทงกันเนี่ยมาจากเรื่องนี้เกือบทั้งนั้นเลยเอาละครับนี่คือวรรคแรกวรรคต่อมาที่ท่านสุนทรผู้ได้บรรจงนะจารึกเอาไว้แม่น้ำคุ้งคดเคี้ยวก็ควรจรไม้ที่คดเขาทำสอนก็เชื่อได้เหล็กที่คดทำเคียวเกี่ยวข้าวใช้อันคนคดนี้เห็นไม่ต้องการถึงมาดแม้นจะเดินไปปะพบมันจะคบก็อย่าต่อประหารจะพาตัวมัวหมองไม่ต้องการเอาทองรานลูกกระเบื้องก็เปลืองทองโอ้โหอันนี้เหมือนกับสองวรรคแต่ว่าเอามารวมกันนะมันต่อเนื่องกันแม่น้ำคุ้งคดเคี้ยวก็ควรจรแม่น้ำเนี่ยจะคดเคี้ยวอะไรก็ไปได้ฮะนะเดินเรือจะซ้ายขวาหน้าหลังคดเนี่ยไปได้นี่สุนทรผู้เอาธรรมชาติคล้ายๆของพระพุทธเจ้าเอาธรรมชาติมาขึ้นก่อนไม้ที่คดเขาก็ทำสอนก็เชื่อได้อ่ะไม้คดก็ยังทำเคาะทำสอนได้นะเหล็กที่คดทำเคียวเกี่ยวข้าวใช้อ้าวเหล็กคดก็ทำเคียวดิเอาไปเกี่ยวข้าวเห็นไหมนะอย่าลืมนะน้ำคดเคี้ยวก็ไปได้ไม้ที่คดก็เอาไปทำประโยชน์ได้เหล็กที่คดก็เอาไปทำเคียวได้3คดละอันคนคดนี้เห็นไม่ต้องการคนอย่างเดียวคดใช้ไม่ได้เห็นไหมคนคดเนี่ยไม่ต้องการเลยสุนทรผู้ว่าไม่ดีเลยคนคดคดอะไรคดในข้องอในกระดูกจิตมันคดมันก็ไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยคิดแต่อกุศลอยู่เรื่อยต่อมาถึงมาดแม้นจะเดินไปปะพบจะไปพบกับไอ้คนคดนะฟังให้ดีนะมันจะคบก็อย่าตอบต่อประหารอย่าไปคบกับมันจะไปคบต่อมันก็จะเดี้ยงมันจะซัดเราจะพาตัวมัวหมองไม่ต้องการอ้าวคนคดก็คือคนพาลนั่นเอง
ที่พระพุทธเจ้าบอกมาในมงคลที่หนึ่งนั่นแหละไม่คบคนพาลใช่ไหมถ้าพาตัวมัวหมองไม่ต้องการเราไม่เอาเอาทองราลูกกระเบื้องกระเปลืองทองเอาไว้เอาทองไปลูกกับกระเบื้องมันก็เปลืองดิไม่มีประโยชน์ไอ้กระเบื้องมันไม่มีราคาแต่ทองมันราคามันเยอะเพราะนั้นเอาทองไปลูกลูกกระเบื้องไม่มีประโยชน์สรุปเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพูดถึงคนโคตรคนเดียวนะคนโคตรคนเดียวคนโคตรคือคนพาลคนพาลคือคนไม่ดีคนไม่ดีก็คือคนคิดชั่วพูดชั่วแล้วก็ทำชั่วเขาไปตรงกูจะเลี้ยวนะเขาไปเลี้ยวกูจะไปตรงเนี้ยวนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะนั้นคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือคนคดใช้ไม่ได้คนคดใครก็ไม่อยากคบใครมีเมียคดก็ไม่ดีใครมีผัวคดก็ไม่ดีมีลูกคดก็ไม่ดีมันเป็นพาลพุทธเจ้าถึงได้ใช้มงคลที่หนึ่งอเสวนาจะพาลานังไม่คบคนพาลเป็นมงคลสูงสุดมันเดินมาต้องหลีกเนี่ยสุนทรผู้หลีกไปให้ไกลร้อยวาพันวาเลยเดี๋ยวในตอนอื่นก็จะมีว่าอย่าไปคบนะเอาทองไปลูกกระเบื้องเนี่ยไม่มีประโยชน์เนี่ยไอ้กระเบื้องมันราคามันต่ำแล้วก็ไอ้ทองมันราคาสูงเนี่ยเอาทองราลูกกระเบื้องก็เปลืองทองไม่มีประโยชน์ไปลูกเพชรก็ยังดีไปดูเนี่ยไปคบเข้ากับเหม็นเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนเวลาโบราณก็บอกว่านักปราชญ์ก็บอกว่าไอ้คนชั่วเนี่ยเหมือนอีแรงน่ะไอ้คนดีก็เหมือนหงก็ต้องกินนมอีแรงก็ต้องกินหมาเน่าเพราะนั้นคนที่ไม่ดีมันก็ต้องเป็นคนเหม็นคนคดคนไม่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้สรุปเลยสุนทรผู้ท่านเน้นเรื่องของคนคดไม่ดีนะครับคนคดไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะคบกับใครเราก็ต้องพินิจพิจารณาห่างได้ห่างขยับหนีได้ขยับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมาขอเงินมาจะโกหกมาเอาทองปลอมมาให้เรามาตอดเงินเรามาทำให้เราไปขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องราวต่างๆนี้ในชีวิตรับราชการมาตลอดจนเกษียณมาก็เจอมาเยอะนะพวกนี้เพราะฉะนั้นห่างได้ห่างดีที่สุดนะครับอีกวรรคหนึ่งครับท่านสุนทรผู้บอกเมื่อคราวดีมีทรัพย์คนนับถือครั้นสิ้นชื่อเขาก็ต่างจะห่างแหฉันเพื่อนฝูงชอบพอกลับงอแงลูกเมียแปรเป็นอื่นตื่นตะโกงโอ้โหอันนี้เรื่องเงินครับนะมีทองเขานับว่าพี่เนี่ยมีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่ไปไหนทั้งทีก็มีแต่คนเขามองเห็นไหมครับเมื่อคราวดีมีทรัพย์คนนับถือเห็นไหมครับมีเงินมีทองคนโอ้ยท่านครับท่านครับเชิญครับมีห้องนู้นห้องนี้มีโต๊ะนู้นว่างเลยครับท่านเนี่ยมีคราวมีทรัพย์นี่เป็นแต่งตัวเป็นนันเสียผูกไทยผูกอะไรต่ออะไรคนก็ยินดีต้อนรับเลยฮะคันสิ้นชื่อเขาก็ต่างจะห่างฮะชื่อเสียงหมดแล้วเสื้อผ้ามอมแมมลากรองเท้าแตะมั่งไปไหนมาไหนคนโนเนมแล้วเนี่ยไม่มีใครสนใจแล้วเดินไปเหมือนพวกผมเกษียณแล้วเนี่ยจะเป็นพลโทพลเอกหรืออะไรก็ไม่มีใครรู้แล้วเดินลากแตะไปตลาดก็คนก็เรียกว่าลุงอย่ามาเกะกะโดนไล่ซะอีกโอ้ก่อนอยู่ในกองทัพก็กลางโอ้โหไปไหนใครก็ตะเบะใช่ไหมพอเป็นลุงแล้วจบแล้วเพราะว่าหัวโขนมันหมดไปแล้วเนี่ยคันสิ้นชื่อเขาก็ห่างต่างจะห่างแหหมดแล้วหมดแล้วห่างเหไม่สนใจแล้วเพื่อนฝูงก็เหมือนกันถ้าไม่มีอำนาจวาสนาไม่มีเงินตาเขาก็ไม่มาหาฉันเพื่อนฝูงชอบพอกับงอแงเห็นไหมเพื่อนชอบกันก็งอแงแล้วถ้ายังมีตำแหน่งมีตำแหน่งพิเศษก็ยังครับอยู่ยังไปมาหาสู่เนี่ยอย่างอาจารย์หลักแก้วเนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งแห่งคนคนก็ไม่เคยมาหรอกเนี่ยเมื่อก่อนก็ยังพออาศัยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครมาหรือคนเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยเขายังมีตำแหน่งคนก็ยังไปหาเพราะอะไรอ้าวมันมีหน้ามีตามีเงินพอจะได้มีน้ำเลี้ยงเนี่ยขันเพื่อนฝูงชอบพอกับงอแงอุ้ยไม่ว่างว่ะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปอันนี้เรื่องจริงครับขันเพื่อนฝูงชอบพอกับงอแงก็มึงไม่มีอะไรจะให้กูก็ไม่ไป
ือนตลาดสดยามเช้าคนก็อยากไปใครก็อยากไปตลาดสดหมูปลาสดปลาตั้งโกอะไรต่ออะไรเนื้อสดผักก็สดพอเกษียณแล้วมันเหมือนก็ไม่มีตำแหน่งแล้วเนี่ยก็เหมือนตลาดวายใครจะมาตลาดวายไม่ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งนายกตำแหน่งผู้ว่านั่นแหละพอหมดอำนาจวาสนาตลาดวายไม่มีใครไปมาสู่เป็นเรื่องจริงท่านอย่าไปคิดน้อยใจเลยเพราะว่าเวลาตลาดเปิดใหม่ๆสดๆคนก็มาเพราะก็จะมาเอาของสดจะมาของดีของไม่ดีใครเขาจะไปหาล่ะเห็นไหมนี่คันเพื่อนฝูงชอบพอกับงองแงไม่ว่างว่าแก้วเอ้ยตอนนี้กูไม่ว่างนะลูกเมียแปลเป็นอื่นตื่นตะโกงโอ้โหนี่สุนทรภู่บอกแม้แต่ลูกเมียถ้าผัวไม่มีเงินก็ยังก้องแกงก้องแกงไม่เอาแล้วไม่ใช่ผัวกูแล้วไอ้คนนี้เมื่อก่อนมีเงินเดือนเนี่ยเป็นผัวกูตอนนี้ไม่ใช่ผัวกูแล้วนี่ความหมายของสุนทรภู่ก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อมั่งมีมิตรมากมายมาหมายมองมาหมอดมวยหมูหมายังไม่มามองเลยเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมท่านก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจดีซะอีกแกผมชอบไม่มีใครมาหาเนี่ยผมก็รำคาญจะตายนะไอตอนออกรายการโทรทัศน์ตอนไอโอ้ยมีชื่อคนก็จะมาบางทีมือถือต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆเนี่ยโทรทั้งวันทั้งคืนมันรำคาญเหมือนกันตอนนี้สงบดีมีความสุขแล้วไม่ต้องมายุ่งอะไรกับผมมากผมมีหน้าที่ทำ YouTube ทำไปเนี่ยมีผู้หมวดสันติเนี่ยเขามาทำ YouTube ให้ก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทำมีเวลานิดๆหน่อยๆก็ทำให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมดีกว่าหายใจทิ้งไปวันๆนึงเนี่ยผมไม่ตายเปล่าหรอกหนังสือก็ทำ YouTube ก็ทำรายการวิทยุก็ยังพอมีให้ออก1 FM 101ก็ไปฟังเอาวันอาทิตย์ตอนเย็นๆ 6:30 น.นั่นแหละได้ทุกเย็นวันอาทิตย์ท่านก็ไปเปิดฟังเอานะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ